เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์นะครับจากกรมการขนส่งนะครับวันนี้เขาจับมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการลิงก์ข้อมูลใบสั่งนะครับ ซึ่งเขาจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่19ธันวาคมนี้นะครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกได้ได้เปิดเผยนะครับว่าความร่วมมือระหว่างกรมการขนส่งและสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติในการพัฒนาระบบรองรับเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์โดยได้ทำการทดสอบการเชื่อมโยงระบบบริหารจัดการใบสั่งจราจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกร่วมกัน ซึ่งจะทําให้ทั้งสองหน่วยงานนะครับสามารถที่จะเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนของใบสั่งและทําให้กรมการขนส่งทางบกนะครับสามารถรับชําระค่าปรับตามใบสั่งแทนตํารวจได้ด้วยนะครับในเบื้องต้นเนี่ยนะครับได้กําหนดให้ใช้จริงในวันที่19ธันวาคมนี้นะครับเนื่องจากยังต้องร่างระเบียบร่วมกันจึงยังมีเงื่อนเวลาอยู่นะครับทำให้ต้องเผื่อเวลาไว จึงต้องเลื่อนวันใช้จริงออกไปจากกำหนดเดิมนะครับรวมถึงเพื่อให้สามารถใช้งานได้พร้อมกับพระราชบัญญัติจราจรทางบกฉบับที่12พุทธศักราชส5 6 2ที่จะออกมาไล่เลี่ยก,กันด้วยโดยในส่วนของระบบปฏิบัติงานขณะนี้นะครับมีความพร้อมที่จะใช้งานจริงแล้วนะครับร้อเรวมถึงมีการทดสอบการลิงก์ใบสั่งระหว่าง2หน่วยงานอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อให้มีความพร้อมที่สุดในการรอใช้งานจริง ซึ่งความพร้อมตอนนี้เหลือเพียงประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนเท่านั้นที่เหลือเตรียมพร้อมหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับในเรื่องของการเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งระหว่างกรมการขนส่งทางบกและสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับเขาก็อยู่ในระหว่างของการเตรียมการนะครับซึ่งจะเริ่มใช้จริงแล้วนะครับในวันที่19ธันวาคม62นี้นะครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับ ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สาหรับทุกท่านพอสมควรสําหรับท่านที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสาหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ